สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำดินชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำขนมถ้วยมากินกันในวันหยุดว่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการทำแบบง่ายๆทำกินแบบบ้านๆของเราจะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปลงมือกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะถ้วยสำหรับนึ่งนะคะก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทำแป้งอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปนึ่งก่อนที่จะหยอดแป้งลงไปในถ้วยนะคะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าถึงถ้วยอันนี้เป็นแป้งมันค่ะครึ่งถ้วยแป้งเท้ายายม่อมนะคะแป้งเท้านี่เราใช้แค่เล็กน้อยก็พอนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลค่ะเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะอันนี้เราจะทำขนมถ้วยแบบให้เด็กๆทานก็จะมีทั้งโปรตีนจากไข่นะคะเราใช้ไข่2ใบนะคะแล้วก็จะมีนมค่ะมีกะทินะคะเดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมของเรากันเลยนะคะก็ไข่เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปได้เลยนมนี่ก็1กล่องเลยค่ะมาเอาที่ตีมาให้แม่ลูกโอเคเนี่ยค่ะนมใส่ไปได้เลยขนาด200มิลลิลิตรแล้วก็น้ำกะทิที่เราแบ่งไว้นะคะเล็กน้อยนะคะโอเคพอค่ะเราใส่เข้าไปแล้วนะคะก็เอาแป้งลงได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอตีไข่ก่อนค่ะอันนี้ทำลงไปในเหยือกเลยค่ะจะได้สะดวกต่อการหยิบจับยกเทโอเคเสร็จแล้วนะคะก็แป้งนี้ค่ะแป้ง1ถ้วยใส่ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวเราทำเสร็จค่อยมากรองค่ะแป้งมันใส่ไปเลยแป้งเท้าใส่ไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่ไปสักเล็กน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวกันนะคะนมนี่จะใช้เป็นนมจืดหรือว่านมรสอะไรก็ได้นะคะถ้าเป็นช็อกโกแลตมันก็จะออกกลิ่นช็อกโกแลตค่ะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้แล้วแต่จะชอบน้ำตาลใส่ไปแค่นี้ก็พอค่ะประมาณเศษ1ส่วน3ของถ้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะเราจะค่อยๆนวดแป้งนะคะค่อยนวดแป้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำก็เดี๋ยวนวดให้แป้งมันเข้ากันดีกับนมกับกะทินะคะเราใส่ไข่ให้เด็กๆทานด้วยอันนี้เป็นสูตรทำทานเองกันที่บ้านนะคะก็เราอยากใส่อะไรที่เราคิดว่าเราชอบเราก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะเป็นขนมหวานทำทานตอนว่างๆนะคะอันนี้เราจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะคือเราคิดว่าเราใส่อะไรแล้วมันจะอร่อยเราก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราเติมเกลือเล็กน้อยนะคะเติมเกลือลงไปสักนิดนึงนะคะน้องเปิดเกลือมาลูกโอเคเดี๋ยวแม่จะใส่เล็กน้อยก็พอใส่กันอันนี้เกลือนะคะเราเติมเกลือไปประมาณนี้สัก1ช้อนชานะคะเนี่ยค่ะประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปโอเคทำง่ายๆทำกินกันที่บ้านนะคะเรามีแป้งมีน้ำตาลมีนมซึ่งเด็กๆก็ทานอยู่แล้วเราอยากจะเอามาดัดแปลงทำขนมแล้วก็เอามาทำได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเติมน้ำไปสักหน่อยนะคะเอาน้ำเปล่ามาค่ะลูกอันนี้ไม่ใช่ค่ะไปเอาขวดใหม่มาเปิดโอเคเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปก่อนอย่าเพิ่งเทนะเทหมดนะคะหยอดลงดูก่อนโอเคถ้าใส่น้ำน้อยเกินไปแป้งก็จะข้นแล้วก็จะแข็งเกินไปนะคะโอเค
คแล้วคนก็เดี๋ยวเติมอีกนิดนึงน้ำเปล่าถ้วยนึงนะคะเติมไปได้เลยเติมไปเลยก็น่าจะโอเคได้แล้วเราก็คนนะคะเราคนให้เขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามากรองอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคนก่อนนะคะเราคนได้ที่แล้วนะคะแป้งอะไรของเราก็เข้ากันได้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมากรองกันนะคะกรองเพื่อให้พวกเศษแป้งอะไรที่มันยังไม่ละลายดีนะคะเนี่ยค่ะมันหลงเหลืออยู่นะคะเราก็เอามากรองก่อนเนาะเห็นไหมคะก็จะมีพวกแป้งเท้าที่มันยังละลายไม่หมดนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเอาออกไปเลยค่ะจะกรองอีกรอบก็ได้นะคะถ้าใครอยากให้มันละเอียดให้มันเนียนก็ใช้ตะข่ายตาถี่ๆอย่างเงี้ยค่ะช้อนตาถี่มากรองได้เลยค่ะค่ะแป้งเราก็พร้อมแล้วนะคะเนี่ยค่ะแป้งของเราก็เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกะทิที่ใช้สำหรับเนี่ยค่ะหยอดตรงหน้าขนมนะคะก็จะมีกะทิค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีน้ำตาลสักเล็กน้อยใส่ไปเลยค่ะขอเกลือหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็คนนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะลงไปสัก1ช้อนชานะคะค่ะเนี่ยค่ะถือไว้ลูกเนี่ยค่ะใส่เกลือ1ช้อนชาก็พอนะคะก็คนกะทิของเราให้น้ำตาลละลายดีนะคะอันนี้เราจะเอาไว้ทำสำหรับหยอดหน้าขนมนะคะถ้าใครกลัวว่ามันจะเหลวเกินไปนะคะเราก็อัฐพีมาลูกอัฐพีมาให้แม่ค่ะเพื่อไม่ให้หน้าขนมของเรามันเหลวเกินไปเราก็เอานี่น้ำเมื่อกี้สักช้อนเนี่ยค่ะช้อนตวงนึงใส่ไปเล็กน้อยนะคะโอเคนี่ค่ะหน้าขนมของเราก็จะเนียนนุ่มไม่ไหลเยิ้มนะคะก็คนกะทิให้แตกนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมนึ่งกันได้เลยใบเตยด้วยใบเตยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเปิดแก๊สได้เลยเตรียมถ้วยของเรามานึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะหยอดขนมถ้วยของเราลงไปก็หยอดแป้งลงไปแล้วก็นึ่งซะก่อนสัก5นาทีก็ได้ค่ะให้มีไอ้น้ำจับในถ้วยเราก่อนนะคะขนมจะได้ไม่ติดถ้วยเวลาเราแคะออกมารับประทานนะคะหม้อของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดขนมกันนะคะค่ะเดี๋ยวถ้วยนี้ขยับมาหน่อยเนาะเราหยอดแล้วเราค่อยเอามาเรียงกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มหยอดขนมเราเลยนะคะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะเดี๋ยวเราเผื่อไว้สำหรับหยอดหน้ากะทิของเราด้วยเนี่ยค่ะหยอดไปให้หมดทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวจะหยอดให้หมดก่อนนะคะค่ะแล้วก็หยอดไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้นึ่งไว้สักประมาณ6ถึง7นาทีนะคะให้เขาสุกดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเพื่อที่จะหยอดหน้ากะทิอีกทีนึงนะคะค่ะเราได้เวลาครบ7นาทีแล้วนะคะมาเปิดขนมของเราดูกันค่ะก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดหน้ากะทิด้านบนเลยค่ะนะคะกะทิของเราเดี๋ยวหยอดไปได้เลยนะคะหยอดเสร็จแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณสัก6ถึง7นาทีนะคะให้เขาสุกดีแล้วค่อยทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วเราก็ค่อยเอามารับประทานได้เลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะหยอดไปจนหมดเลยนะคะหยอดให้เสร็จเลยเราหยอดหน้ากะทิเสร็จก็เดี๋ยวปิดฝานะคะนึ่งต่ออีกประมาณสัก7นาทีก็ได้จะได้แล้วค่ะอันนี้ก็ใช้ไฟค่อนข้างจะแรงได้นิดนึงนะคะกลางจะไปหาแรงนิดนึงค่ะเดี๋ยวสุกแล้วเราค่อยมาเปิดดูกันนะคะครบ7นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะโอเคค่อยยกออกนะคะอย่าให้น้ำหยดใส่ขนมเสร็จแล้วค่ะขนมถ้วยของเรานี่เลยนี่ค่ะหน้านวลนวลหอมกลิ่นใบเตยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะช้อนมาชิมเลยค่ะนี่ค่ะนะชิมขนมกันก่อนค่ะแป๊บนึงค่ะก็ถ้าอยากให้หน้าแตกมันนะคะเราก็ใช้ไฟแรงๆนึ่งได้เลยอันนี้หน้าของเราก็กำลังเนียนกำลังดีค่ะเราใส่ทั้งนมทั้งไข่นะคะนี่ค่ะถ้าจะให้ดีก็ต้องให้เขาเย็นก่อนนะคะถึงจะนี่ค่ะแค่ง่ายนะคะอันนี้ยังไม่เย็นยังร้อนๆอยู่ค่ะขนมถ้วยต้องทานในถ้วยนะคะถึงจะอร่อยเนี่ยค่ะลองชิมดูนะคะหอมหวานมันมากเลยค่ะอร่อยรสชาติกลมกล่อมทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำทานกันดูนะคะค่ะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับช่องน้ำลิน Channel ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ